สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศิลปินละตอนแรกที่จะเป็นการพูดถึงศิลปินผู้หญิงครับโอ้โหรีเควสกันมาหนักหน่วงมากเฟมินิสต์เต็มไปหมดทำไมไม่พูดถึงศิลปินหญิงบ้างทำไมพูดแต่ศิลปินชายอย่างเดียวโลกศิลปะมันก็มีผู้หญิงมาเป็นมูฟเมนต์เหมือนกันนะทำไมไม่พูดทำไมถึงศิลปินน่ะเหรอมึงทำไมไม่พูดคนอื่นพูดไปพิธีกรชั่วคราวถาวรชั่วคราวพิเศษเฉยก็ปล่อยให้พูดไปพูดเสร็จแล้วพูดสิโอเคครับวันนี้เรามาพูดถึงฟรีด้าฮาโลครับวันนี้นี่โคตรไอคอนิกคือบอกเลยว่าศิลปินคนนี้นี่ศิลปินหญิงส่วนใหญ่เรียกคุณแม่เป็นคุณแม่กันหมดเลยนะฮะก็ฟรีด้านี่เป็นศิลปินหญิงชาวเม็กซิกันโด่งดังมากต้องพูดยุคก่อนใช่ไหมใช่ต้องพูดยุคก่อนนะรู้เวลาเราแบบรู้เรื่องไทม์ไลน์เราจะปฏิปต่อ environment รอบด้านได้ไงว่าแบบอ๋อยุคนั้นน่ะบ้านเมืองน่าจะประมาณนี้นะศิลปินหรือว่าเทียบเคียงหรือว่าเฮ้ยมีคาบเกี่ยวยุคสงครามคือไอ้พวกนี้มันเป็นพัซโซที่มาแบบเป็นไอเดียในบรรยากาศได้ดีใช่งั้นขอไทม์ไลน์ก่อนไทม์ไลน์มันอยู่ที่1907ประมาณต้น19 century ถูกเอ้ยหรือว่าเขาเรียก20 century เพิ่งเริ่มศตวรรษที่20เพิ่งเริ่มเลย19เนี่ยต้นจริงๆก็ร่วมยุคหลายคนนะว่ามีวอฮอวอฮอจริงๆดาลีก็คับคาบดาลีป้าใหญ่โยยเนี่ยก็อยู่ยุคใกล้ๆกันป้าใหญ่โยยใช่ก็คือจะมีความทันปิกัสโซ่ด้วยทันปิกัสโซ่ปลายเพราะปิกัสโซ่ก็จะเป็นปลายใช่ปลายปิกัสโซ่ถูกต้องก็เป็นยุคประมาณนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะไปในทางโมเดิร์นละไม่ได้เป็นคอนเซอร์เวทีฟไม่ได้ทรดิชันนอลมากแล้วฟรีด้าเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้องอยู่4 คนเนี่ยตายไปซะ2เหลือตัวเขาตายตั้งแต่แรกเลยตายตั้งแต่แรกคือเกิดมาอยู่ใช้ชีวิตสักพักแล้วน้องชายน้องสาวตายแล้วก็เขาเนี่ยอยู่แล้วก็น้องสาวอีกคนนึงคริสติน่าคาโลเนี่ยนะเขานี่เป็นคนที่ตอนเด็กๆมานี่เกิดมาใกล้กับคริสติน่ามากคือเขาเกิดก่อนเสร็จปุ๊บแม่ท้องอีกคนนึงเลยคือมันช่วงคาบเกี่ยวบางทีสมัยใหม่จะยังเหลืออยู่ที่เป็นพี่น้องกันแต่เป็นเกิดปีเดียวกันโอ้โหแม่งกับขี่กันเลยต้นปีท้ายปีห่างกัน11 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่เนี่ยจำเป็นที่ต้องมีช้อยส์ในการให้นมลูกคือแบบ breastfeed แล้วก็เขาต้องเลือกว่าจะให้นมฟรีด้าหรือให้นมน้องดีวะฟรีด้าเนี่ยโดนเลือกคัดออกเลือกเข้าเต้าไม่ใช่ครับปาคัดออกใช่วางไว้ข้างแล้วก็ให้นมน้องก็ต้องมาก่อนน้องเด็กเนี่ยน้องโดนเล็กอะไรเงี้ยฟรีด้าก็คือต้องไปกินนมพี่เลี้ยงมีเพนติ้งรูปหนึ่งที่ฟรีด้าวาดรูปสีนี้ไว้เป็นสีที่ตัวเองกำลังกินนมพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเหมือนเป็นคนผิวสีอ่ะแล้วก็ใส่หน้ากากเหล็กเหมือนคนใส่หน้ากากหน้าเป็นใครก็ไม่รู้เป็นโนบอดี้แล้วก็ฟรีด้าก็ดูดนมอยู่ก็แสดงถึงความรู้สึกว่ากูว่าจริงๆมันก็หน้าน้อยเนื้อต่ำใจประมาณนึงคือเหมือนกับโอ้โหแม่เดียวกันเนาะไม่ได้กินนมแม่ไม่พอตอนอายุประมาณ6ขวบฟรีด้าก็เริ่มมีอาการผิดปกติของร่างกายก็คือเริ่มที่จะมีอาการของโปลิโอที่ขาซ้ายก็คือมาจากการฟีดนมตั้งแต่เด็กก็มันไม่รู้ด้วยเหตุอะไรร่างกายผิดปกติแล้วก็เป็นโปลิโอที่ขาซ้ายเพราะฉะนั้นจะเป็นเด็กขาลีบในสมัยนั้นถ้าเกิดว่าไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเนาะก็ต้องมีก็วิ่งเล่นกันโน่นนี่แต่ว่านางก็ไปวิ่งเล่นใครก็ไม่ได้เพราะว่าขาเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อนที่โรงเรียนก็เริ่มหลอพอเริ่มล้อเสร็จปุ๊บเอาละโดนบูลลี่โดนแบบว่าขาอีขาลีบอีเป๊ะก็เริ่มไม่อยากจะไปส่งเสียใครตอนนี้ก็เริ่มเก็บตัวอยู่ที่บ้านแล้วนางก็เลยต้องหาวิธีการในการที่จะไม่ให้เหงาเกินไปฟรีด้าก็เลยสร้างเพื่อนในจินตนาการเรียนขึ้นมามันจะมีกระจก2หน้าอันนึงแล้วก็นางก็จะเนี่ยให้กระจกมันเป็นแล้วนางก็เช็ดตรงหน้าออกนี่คือเพื่อนในจินตนาการฟรีด้าใช่เป็นกลายเป็นแบบอินทรเวิร์ตมากก็น่าจะอธิบายรูปวาดหลายๆรูปของนางได้นางชอบวาดตัวเองเบิ้ลจะมีรูปวาดหลายรูปมากที่เป็นเพนติ้งของฟรีด้าที่ฟรีด้าวาดเบิ้ลตัวเองเข้าไปมีตัวเอง2คนหันหน้าชนกันมีตัวเอง2คนยืนซ้อนกันอยู่มีตัวเอง2คนแต่งตัวไม่เหมือนกันก็คือสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกถูกต้องมาตลอดเราว่าจริงๆฟรีด้าเป็นตัวอย่างในการใช้ศิลปะในการบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองอย่างชัดเจนตัวเองแบบตัวเองอ่ะคือครอบครัวฟรีด้าเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างภาพเพราะฉะนั้นเรื่องของคอมโพสิชันหรือเรื่องความงามเนี่ยฟรีด้าได้จากพ่อมาเยอะมากมีรูปนึงที่ฟรีด้าวาดรูปพ่อตัวเองหลังจากพ่อตัวเองเสียชีวิตแล้ว11 ปีคุณพ่อชื่อกิลเลโมคาโลเป็นช่างภาพถ่ายสถาปัตยกรรมถ่ายภาพนิ่งถ่ายคิเทคเพราะนั้นมันมีเรื่องเส้นสายเรื่องคอมโพสเรื่องโน่นนี่เขาเรียกว่าเส้นนำสายตาถูกต้องเพราะนั้นไอ้เรื่องความงามและคอมโพสิชันและเรื่องโทนสีต่างๆเนี่ยฟรีด้าได้มาจากพ่อเต็มๆฟรีด้าเขียนไว้ใต้ภาพว่าเอ้ยแบบเขียนชื่นชมพ่อไว้เขียนถึงพ่อไว้ว่าเป็นผู้ชายที่อดทนขยันมีแพชชั่นโน่นนี่ช่วงฟรีด้าอยู่ในโรงเรียนอ่ะเข้าโรงเรียนดีมากเลยนะอยู่ที่แน่นอนนิวเม็กซิโกโรงเรียนที่มีเด็ก2,000 คนผู้หญิง35 คนหรอประมาณนั้นดีมากใช่เพราะนั้นฟรีด้าเพื่อนผู้ชายเพียบ
เราว่าจริงๆเป็นจุดเริ่มของการที่ฟรีด้าเป็นไบเซ็กชวลคือเขาได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมีใช่ได้หมดก็สดชื่นได้หมดก็สดชื่นกันหมดโอ้โหแง่มีแง่มาจากหลายกองหมดหมื่นยื่นให้แค่500มีทอนด้วยตัวโลแกนเฉยกลับมามีอะไรเสริมไหมก็นั่นแหละช่วงนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยฟรีด้าบอกว่าชีวิตเขาอะมีอุบัติเหตุร้ายแรงที่สุดในชีวิตอยู่2ครั้งครั้งแรกก็รถชนบ้างขยายความของรถชนนี่คือครั้งแรกนะครับคืออุบัติเหตุตอนนั้นคือหลังจากที่เขาเป็นโปลิโอแล้วนะเขาก็โตขึ้นมาตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะส้ม18วัยรุ่นกำลังวัยรุ่น18แล้วคือปี1ใช่แล้วนางก็มีแฟนมีแฟนที่แบบเฮ้ยโหฐานะดีที่บ้านดีมีความรักเขาเคยวาดรูปตัวเองแล้วมอบให้แฟนด้วยเขียนกรอนถงโอ้โหวาดรูปตัวเองสวยมากคือแบบนางก็มีเรื่องของรูปลักษณ์เนาะเรื่องขาโน่นนี่นางวาดรูปตัวเองสวยมากเป็นรูปฟรีด้าอินเวลเวทคือเป็นเสื้อกำมะหยี่สีแดงขากางอย่างนี้เลยแล้วสวยมากมีมือขึ้นมาข้างหนึ่งจับไปนี่สวยงามความรักก็โอเคพอเกิดอุบัติเหตุครั้งที่2ไอ้ครั้งแรกที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยรถรางกับรถประจำทางชนกันแฟนนั่งไปกับแฟนนะแฟนกระเด็นไปทางฟรีด้าไปทางแฟนสายลูกปูเข็มเนี่ยไม่เป็นไรเลยโอเคถึงเม็กซิโกเลยถึงเม็กซิโกคงกับพันก็บาดเจ็บเล็กน้อยแหละเล็กน้อยแต่ฟรีด้าก็เล็กน้อยเหมือนกันเหล็กเนี่ยแทงทะลุแต่ช่องท้องเลยถึงช่องคลอดเล็กน้อยใครเห็นก็ว่าตายตายไม่ตายเลยครับแล้วตายแล้วใครจะว่าลูกที่เหลือหรอไม่ตายรอดชีวิตแต่สาหัสมากสมัยก่อนเขาบอกว่ามีแขนตรงกระดูกหักไอเนี่ยเชิงกรานใช่ป่ะหักแล้วก็ที่ร้ายแรงที่สุดคือไออะไรอะกระดูกสันหลังเคลื่อนหักแตกที่3ข้อแล้วคือต้องบอกว่าการแพทย์เนี่ยอันนี้ผมขอนอกเรื่องนิดนึงเอาเลยคือผมรู้สึกว่าโลกเราอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดเราดูหลัก10ปี20ปีสมัยก่อน10ปี20ปีนี่คือพัฒนาเยอะมากแต่นั่นน่ะมันคือเหมือนกับพื้นฐานการใช้ชีวิตพอเรามาดูยุคใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย10ปี20ปีไม่เห็นมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะที่ผมรู้สึกเลยนะคือวงการแพทย์เทคโนโลยีการแพทย์เนี่ยอย่าว่าแต่100ปีเลยเอาแค่10ปีอ่ะคือโคตรก้าวกระโดดโคตรนะพ่อเป็นหมอเทคโนโลยีใหม่เนี่ยแม่งรายวันอัปเดตรายวันเดี๋ยวๆมาอีกแล้วอุ๊ยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนแล้วสมัยก่อนเนี่ยต้องผ่าต้องเปิดกะโหลกนะเปิดกะโหลกต้องมีชิ้นกะโหลกทดแทนเดี๋ยวนี้ต้องเลยเจาะรูเล็กๆยัดกล้องเข้าไปโอเปเรตนาโนเทคโนโลยีจบเลยไอ้เหี้ยแผลเล็กมากวงการแพทย์เป็นวงการที่อินโนเวชั่นอ่ะก้าวกระโดดสูงที่สุดใช่ฉะนั้นประสบอุบัติเหตุแบบนี้ในยุคปัจจุบันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นได้ทำได้โอเคเฮ้ยแต่เราอาจจะไม่ได้เป็นห่วงเขามากแต่แบบเฮ้ยหายไวๆนะหายไวกูว่าจะพูดเกินไปแหละแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าถ้ามันเกิดในยุคนู้นว่ามันแทบจะสิ้นหวังเลยนะโคตรคือใครเห็นก็บอกว่าตายจริงตายจริงใครเห็นก็ว่าตายตายมึงเลิกเขียนกันแล้วมันตายหรือเปล่ามันรอดกูลุ้นไงแต่ว่ามันมีรูปหนึ่งที่ฟรีด้าวาดตัวเองเกี่ยวกับอาการเนี้ยอาการที่แบบกระดูกสันหลังหักเนี่ยมันเป็นรูปที่แบบเขาแบบเหมือนกับมีผ้าพันตัวแล้วก็มีตะปูเสียบอยู่ทั้งตัวเลยกระดูกสันหลังเนี่ยฟรีด้าให้แทนเป็นเสาโรมันเป็นเสาโรมันเสาที่แล้วแม่งหักรูปนั้นรูปเด็ดครับเช่น The Broken Column ใช่ The Broken Column ชื่อโคตรเท่เลยนะชื่อ The Broken Column ชื่อโคตรเท่เลยรูปนี้นะจอร์ดเป็น Inspired คอสตูมในเรื่อง Fifth Element ดูหนัง Fifth Element ที่นางเอกแม่งใส่เสื้อเป็นแถบเนี่ยเอาชุดมาจากฟรีด้าว่ารูปแบบเท่เลยว่ะเท่มากเท่มากๆฟรีด้าผมได้บอกว่าฟรีด้าเล่าเรื่องตัวเองผ่านเอลิเมนต์เหล่านี้และพอตอนที่รับพักรักษาตัวฟรีด้าขออะไรขอไอเหมือนแบบสแตนตั้งพิเศษเองสำหรับไว้วาดรูปแล้วก็ติดกระจกไว้บนเพดานบอกให้เห็นตัวเองใช่ตอนพักรักษาตัวนี่คืออุบัติเหตุครั้งแรกที่ร้ายแรงอ่ะครั้งที่2ครับอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุดครั้งที่2ของฟรีด้าที่เขาบอกไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่สุดครั้งที่2ใช่อันไหนมากกว่ากันเท่ากันมี two best two best two worst two worst ไงครั้งแรกไม่ตายครั้งที่2ต้องไม่ตายอุบัติเหตุครั้งที่2ของฟรีด้าก็คือเดียโก้ริเวร่าเฮ้ยชื่อคนนี่ว่ะสามีของเขาเองอ่าฮะเขาบอกว่านี่คืออุบัติเหตุอ๋อไม่ใช่อุบัติเหตุทางฟิสิกอลใช่แต่เป็นอุบัติเหตุทางใจฟรีด้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องความรักมาตลอดเลยหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุร่างกายก็ไม่สมบูรณ์ละเขาก็เลยมีประเด็นเรื่องของเขาเรียกอะไรเก็บกดแฮนดิแคปด้วยเข้ามาอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาซึ่งสิ่งที่พี่ห้องจะบอกคือเวลาคนเราแฮนดิแคปเนี่ยแฮนดิแคปหมายถึงแบบว่ามีความพิการทางบางอย่างทำอะไรไม่สะดวกเหมือนเดิมละมันปอกแก๊กทีนี้บวกกับอินโทรเวิร์ตอย่างที่พี่ห้องบอกตอนแรกสม
การนี้เป็นสมการที่สามารถออกมาเป็นความกิ้วมากๆแล้วมันอยู่คือเขาเรียกว่าไงมันจะไปกระทบคนรอบข้างได้ง่ายมันกระทบคนรอบข้างmental ข้างในมันจะแบบสภาวะจิตใจจะไม่ค่อยโอเคถูกไม่ค่อยโอเคแต่ฟรีด้าก็ยังสร้างงานอยู่ก็ยังวาดรูปอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วงานที่ออกมาในช่วงนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับร่างกายเรื่องความรักต่างๆนานาพอเจอสามีคนนี้ต้องบอกกันว่าไอ้เดียโก้ริเวร่าเนี่ยเป็นศิลปินใหญ่ของเม็กซิโกเป็นใหญ่แบบไอคอนเลยนะใหญ่เบอร์แบบฮ่องเต้ใหญ่กว่านั้นอีกนิดมึงก็ฆ่าพี่กูเหมือนช่วงวัดจริงๆๆๆๆโอเคใหญ่คือใหญ่มากใหญ่ในเบอร์ไหนมีคนเชิญไปวาดเพนติ้งใหญ่ๆในโถบันไดของตึกในระดับล็อกกี้เฟลเลอร์ป่ะใช่นะล็อกกี้เฟลเลอร์วาดที่อเมริกานะมีคนเชิญไปว่าแล้วรัฐบาลก็เลยเห็นความสำคัญของเขาก็เลยบอกให้เขามาเป็นศิลปินเหมือนกึ่งศิลปินแห่งชาติเพื่อวาดผนังเขาบอกว่าเขาไม่อยากวาดเขาไม่วาดบนแคนวาสเพราะแคนวาสจะเป็นสัญญาของทุนนิยมใช่เขาเป็นคอมมิวนิสต์ต้องบอกด้วยว่าช่วงระยะเวลาช่วงนั้นอ่ะเป็นซีวิวอลของเม็กซิกันคอมมิวนิสต์เข้าเลยใช่เขาบอกเลยว่าเขาไม่วาดบนแคนวาสเพราะแคนวาสเนี่ยแม่งเป็นซิมโบลิกของทุนนิยมฉันไม่วาดเป็นแคนวาสฉันจะวาดวอลเท่านั้นวอลเท่านั้นเขาบอกรัฐบาลว่าถ้าอยากเขาว่าทำงานในประเทศเม็กซิโกได้แต่เขาต้องเลือกผนังได้เองทั้งหมดผนังไหนกูอยากวาดกูจิ้มกูต้องได้วาดผนังนี้แล้วผนังที่เขาวาดเนี่ยแม่งใหญ่มากวาดใหญ่ทุกผนังแล้วสวยคือเรียกว่าเป็นศิลปินที่แทเลนต์มากมากนะโอ้โหอันนี้อาจจะต้องมีอีกสักตอนนึงผุดออกมาสำหรับตอนเขาเลยกูว่ามันเก่งเลยแหละแล้วเป็นอีกไอคอนใหญ่ๆเลยถูกแล้วคือฟรีด้าเนี่ยไปเจอเดียโก้ทำงานอยู่แล้วฟรีด้าก็บอกกับเพื่อนตัวเองว่าฉันจะมีลูกกับผู้ชายคนนี้นี่เป็นเรียกว่าเป็นไลฟ์โกของฟรีด้านะฉันอยากจะมีลูกกับผู้ชายคนนี้แล้วก็คือฟรีด้าก็เลยเอางานตัวเองอ่ะไปให้เดียโก้ช่วยคริติกช่วยวิจารณ์หน่อยวิจารณ์หน่อยว่าเฮ้ยเห็นเป็นอย่างไรเหมือนแบบมีคนชอบพี่จอนมากก็เลยแบบเฮ้ยทำรายการมาให้เราดูช่วยคริติกหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงอิดดูไม่ว่ามึงจะด่าหรือเอาเหรอดีนะเดียโก้ไม่มีเพื่อนอย่างอิดไม่อย่างนั้นฟีด้าก็ไม่ได้แต่งงานโอ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นนะไม่ด่าไม่ทำคุณเล่นเขาก็เอามาให้ดูเดียโก้ก็แบบชมว่าเนี่ยผลงานเนี่ยแบบเธอเนี่ยเรียกว่ากิฟเต็ดนะมีพรสวรรค์มีพรสวรรค์มีพรสวรรค์แล้วก็เริ่มรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาขอถามอายุห่างกันเท่าไหร่โอ้โหโหยมึงไม่มาก20ปีมากมากตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดตอนเขาแต่งงานเนี่ยฟรีด้า21เดียโก้41ก็คือ13ประมาณนั้นน่ะประมาณน่ะ40กว่าน่ะคือ20กว่าปีห่างกันแล้วก็เดียโก้เป็นผู้ชายตัวใหญ่มากตัวใหญ่เหมือนงานเขาเวลาใช่ใหญ่ปุ๊ยหน้าก็ใหญ่ผาใหญ่เหมือนหมีอ่ะแล้วก็ตัวฟรีด้าเนี่ยตัวเล็กมากตัวบางๆเล็กๆมากฟรีด้าชอบเปรียบตัวเองเป็นนกเหมือนว่าเป็นนกที่มาเกาะหรือว่าเกาะที่รักของฉันแล้วรับความอบอุ่นนี่เป็นจุดที่ฟรีด้าได้รับจากเดียโก้เดียโก้ก็ชอบฟรีด้าในแง่ที่ว่าเป็นผู้หญิงที่มีเอกลักษณ์มากๆสร้างงานได้มีแพชชั่นมากๆแล้วเล่าด้วยตัวเองได้อย่างมีชั้นเชิงแล้วก็สาวครับสาวเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะเดียโก้แต่งงานมาแล้ว2ครั้งหย่าทุกคนคือขึ้นชื่อเลยว่าเสือผู้หญิงเจ้าชู้มากเอาจริงๆคือคู่เนี้ยสมกันมากคือศีลเสมอกันมากเพราะว่าเดียโก้ก็เจ้าชู้ฟรีด้าเองก็เจ้าชู้เจ้าชู้มากด้วยนะก็เหมือนว่าเป็นความขาดแคลนทางด้านอารมณ์ของทั้งคู่เลยก็ฟรีด้าก็ขาดแคลนทางด้านอารมณ์เหมือนกันฟรีด้าบูชาเดียโก้มากในช่วงแรกเวลาวาดรูปในเพนติ้งนะไปดูงานเพนติ้งของฟรีด้ายุคนึงจะมีตัวฟรีด้าแล้วมีเดียโก้อยู่ตามที่ต่างๆในรูปมีรูปนึงที่เจ๋งมากเป็นรูปที่เขาแบบว่าเป็นรูปฟรีด้าใส่ชุดชนเผ่าจะเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ของงานฟรีด้ายุคนึงเลยว่าฟรีด้าเปลี่ยนจากใส่ชุดพื้นเมืองธรรมดามาใส่ชุดชนเผ่าซึ่งเป็นชนเผ่าที่เป็นต้นตระกูลของฟรีด้าเองเพราะเดียโก้ชอบมากเพราะเดียโก้บอกว่าฟรีด้าใส่ชุดนี้แล้วดูน่ารักดีน่ารักดีแค่นี้เลยกูเปลี่ยนงานเลยใส่ชุดชนเผ่าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มีรูปนึงเจ๋งมากเป็นชุดแบบว่าโคโลเนียลไม่ใช่โคโลเนียลเป็นเขาเรียกอะไรว่าโครเนชั่นเป็นชุดเฉลิมฉลองของชนเผ่าเขาอะแล้วก็มีฟรีด้าหน้าใหญ่ๆไงนะแล้วก็เดียโก้อยู่กลางหน้าผากเลยคือเรียกว่าบูชามากๆดังนั้นเท่าที่ผมจับจุดได้ฟรีด้าเนี่ยจุดเด่นที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการสะท้อนความเป็นตัวเขาเองได้เก่งมากทีนี้ถ้าเกิดในมุมของคนปกติแปลว่าคนปกติจะต้องที่มองงานเขาเนี่ยจะต้องรู้เรื่องเขามาก่อนในการดูงานเขาไหมพี่โอ้ถ้าไม่รู้ก็จะมีความเซอร์เรียลดูแล้วแบบโหเซอร์เรียลตรงว่าเอลิเมนต์มันแบบมีด้ายสีแดงมีหยดเลือดมีกรรไกรมีลิงมีสีมีผีเสื้อสีน้ำเงินมีท้องฟ้าที่สองซีกไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดยูไม่รู้จักไบโอกราฟีของศิลปินยูก็ดูได้ในงานรูปภาพมันสวยเพราะเขาก็เป็นคนที่สกิลอย่างที่บอกว่าเขาเป็นลูกช่างภาพเพราะนั้นคอมโพสิชันไม่ต้องห่วง
เรื่องสีก็เป็นเอกลักษณ์มากฟรีด้าก็จะมีสีชุดสีเฉพาะของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่ารู้ประวัติเขาจะดูยิ่งสนุกแม่งยิ่งมันเลยมันเหมือนเป็นชีวิตที่แบบรันทดคนรันทดมากอะไรอย่างเงี้ยคือสคิปไปเลยนะจริงๆช่วงเนี้ยช่วงที่แบบเจอเดียโก้แล้วฟรีด้ายังไม่มีชื่อนะยังไม่ดังยังไม่ดังมาใช่ก็ติดสอยห้อยตามเดียโก้ไปทุกที่ไปเดียโก้ไปอเมริกาเขาไปทัวร์นี่นั่นไปประสบพบเจอไปมีไปท้องไปท้องใช่ไปท้องแล้วคลอดแล้วก็เกือบตายแล้วสรุปก็คือแต่ไม่ใช่อุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุดใช่เพราะรุนแรงสุดไปแค่เพราะไม่งั้นจะเป็นที่สุด3อันมันไม่ได้เยอะเยอะไปคนจะเริ่มแบบโอ้ยไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วมันเกิดมึงนี่มันเกิดคือเขาแท้งเพราะว่าไอ้นี่ไงจากอุบัติเหตุครั้งแรกมดลูกมันเป็นผลพวงจากที่รุนแรงครั้งที่สุดใช่มันเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นใช่ถึงกับวาดรูปเลยมีรูปมีรูป Henry Ford Hospital เป็นรูปที่เป็นเตียงเป็นเตียงที่เขาเป็นเตียงคลอดคือหมอบอกงี้หมอว่าคือจริงๆแล้วเขาจะเอาออกแหละเพราะว่าสภาพร่างกายเขาไม่พร้อมคลอดมากๆมันจะต้องลูกต้องหลุดอย่างแน่นอนอ่ะมันต้องแท้งอย่างแน่นอนอ่ะพูดกันตรงแต่ว่าหมอบอกว่าเอ้ยจริงๆรอสัก9เดือนเผื่อลุ้นนะลองสู้ดูลองสู้ดูอีกสักตั้งนะหวังฟรีด้าก็แบบอย่างที่บอกว่าไลฟ์โก่งฟรีด้าคืออะไรแม่มีลูกกับฉันจะมีลูกกับผู้ชายคนนี้เพราะนั้นนี่มันเป็นโฮปที่หมอบอกมันใช่เฮ้ยถ้าหมอแบบนี้จุดไฟมาละกูใครก็บอกว่าเชื่อหมอหมอเรียนมาใช่เออกูเชื่อมึงเชื่อหมอไม่แท้งแท้งแล้วก็แบบโอ้โหเหมือนซึมเศร้าเจ็บปวดทรมานเจ็บปวดทรมานอยู่แต่บนเตียงแล้วก็วาดรูปภาพวาดเป็นตัวเขาเองนอนแก้ผ้ากำลังทำข้อดุท้องโดนผ่าเสร็จปุ๊บมีน้ำตาไหลลงมามีสายที่โยงสายได้แดงโยงไป6เส้นแล้วก็มีหอยทาก มีเส้นได้ที่โยงที่หอยทากแปลว่าความเจ็บปวดเนี่ยแม่งยาวนานแล้วโอ้โหมันช้าเลยมันช้าแล้วเกินคือรูปนี้จริงๆมันมีรูปนี้แล้วก็มีอีกรูปนึงที่เป็นรูปที่เป็นแพลนวางบนเตียงผ่าตัดเลยแล้วมีรูปลูกที่ตัวโตเขาเสมือนว่าถ้าลูกฉันยังมีชีวิตอยู่และรอดชีวิตมาเขาจะตัวเท่านี้คุณดรามาติกมากไอ้เหี้ยแล้วมันขยายหน้าลูกอีกนะมีแบบเหมือนเป็นคอมิกประมาณนึงอ่ะคือแบบเป็นตัวลูกตัวหน้าเขาตัวผัวที่ใส่ชุดอยู่ในห้องผ่าตัดที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วมีหน้าลูกที่แบบโดนซูมแล้วก็มีหน้าเขาคือแบบอยากได้ความดราม่าวันนั้นป่ะเอามาหลังจากนั้นปุ๊บกลับมาอเมริกาปุ๊บแฟนเดียโก้ไปได้กับน้องสาวน้องสาวแท้ๆพีคจัดพีคอันนี้เป็นจุดพลิกอีกจุดชีวิตเขาน้องสาวที่แย่งนมแม่แดกอ่ะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุดครั้งที่3นะครั้งที่4ไล่3 4แล้วเฮ้ยอันนี้ครั้งแรกรถรางครั้งที่2อะไรครั้งที่2แต่งงานครั้งที่3แท้งครั้งที่4น้องสาวครั้งแรกโอเคครั้งแรกนี่เปรียบเหมือนฟิสิกอลบอดี้ครั้งที่2คือmental สภาวะจิตใจครั้งที่3นี่คือจะเรียกว่ามันก็เป็นเกิดจากไอเดียโก้อยู่เนี่ยเป็นเรื่องโชคชะตาเป็นเรื่องของการสานต่อเรื่องของลูกลูกและรอบที่4คือเรื่องมีทรยศนี่ทรยศในครอบครัวคือเดียโก้จะไปมีผู้หญิงคนไหนไม่รู้ไม่สนใจแต่โอ้โหแม่งมาตำกันในบ้านใช่น้องสาวมาเงยเป็นน้องสาวที่แย่งนมแม่กูแดกด้วยเชี่ยกูจ่ายยกนมแม่ให้มึงแล้วมึงยังเอาผัวกูไปอีกไอ้เช่นนี้ดรามาติกมากนี่มึงยาวยังไงวะเฮ้ยคือมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเฮ้ยอาการโปลิโอหรือว่าอาการที่เราเสื่อมทางฟิสิกอลตั้งแต่แรกอะมันมีผลกับเรื่องนี้ปะวะก็เพราะว่ากูกิฟให้มึงนี่ไงเนี่ยใช่ไหมเออหูใจเย็นๆเฮ้ยดราม่ามาชีวิตดราม่าดราม่าเต็มมากถึงกับเหตุการณ์น่ะก็ถึงกับตัดผมที่เดียโก้ชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าผมสวยนะตัดแม่งใส่ชุดนี้สวยนะใส่ชุดสีขาวไม่ใส่แม่งมีรูปที่แบบว่ามีรูปที่วาดถึงเหตุการณ์นี้ครับเป็นฟรีด้าใส่ชุดคนปกติมีชุดคนเผ่าแขวนอยู่ข้างๆมีชุดที่เป็นชุดนักเรียนหญิงอยู่ข้างๆไอ้ชุดนักเรียนหญิงกับชุดชนเผ่าเนี่ยมีแขนเดียวอย่างละข้างมีแขนโผล่มาแบบแล้วก็มีสายโยงเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นู่นนี่ปวดท้องเลยมึงซึ้งมึงดราม่าท้องเสียกูกินเนื้อดิบเมื่อคืนไม่น่าเลยเฮ้ยขอกาแฟย้อมใจให้มันกินยาแต่ดรามาติกมากเลยอ่ะทุกคนจะพูดถึงฟรีด้าในแง่นี้เยอะแบบว่าเป็นผู้หญิงที่แอกโกนี่มากแบบโอ้โหเจ็บปวดจังว่าเจ็บปวดผมว่าเขาเป็นคนที่ชัดเจนมากๆในแง่มุมการสืบเสพในแง่มุมการเสพงานของเขาเนี่ยคือนอกจากเสพเชิง1ชิ้นแล้วผมว่าเขาเป็นคนเสพเชิงทั้งหมดงานทุกทั้งหมดเนี่ยได้มี potential มากๆเลยใช่มันชัดเจนมากมันเหมือนเป็นไดอารี่ชีวิตอ่ะไดอารี่ชีวิตมากก็ฟรีด้ามีวาดรูปมาประมาณ200กว่ารูป200กว่ารูป
55รูปเป็นรูปเซลฟ์พอร์เทรต1ในวัน1ใน3ของงานทั้งหมดอ่ะคือรูปตัวเองเราบอกหลายๆคนว่าเอกลักษณ์ของงานที่เวลาน้องๆวาดรูปอะไรก็ตามอย่างนึงมันคือเทสในการใช้สีฟรีด้ามีเทสในการใช้สีครับไม่ใช่แค่เทสด้วยเป็นเรื่องความหมายในการให้การใช้สีหลายๆคนคิดว่าอ่ะสีเหลืองสำหรับมึงคือสีสำหรับอะไรสีเหลืองสำหรับผมคือความสนุกสนานการเกิดวันใหม่การเกิดวันใหม่ใช่ใช่ใช่แสงแดดอะไรที่มันดูวอมๆใช่โพสิทีฟมากๆสำหรับฟรีด้าคือความทุกข์ระทมโรคภัยต่างๆเหตุการณ์ร้ายๆสีเหลืองสีความรักของฟรีด้าคือสีอะไรรู้ป่ะสีม่วงน้ำเงินน้ำเงินสดน้ำเงินสดในรูปมันจะมีรูปนึงที่ฟรีด้าวาดไว้ก่อนที่เธอจะตายมันเป็นรูปแตงโมการตายของฟรีด้าเนี่ยโอกาสจะเอารูปนี้พูดตอนสุดท้ายพี่สปอยเหรอคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผมไม่เคยคุยกับแม่งมาก่อนใช่ครับครับผมแล้วผมก็จะพูดปุ๊บมันก็บอกว่าอยู่สุดท้ายแล้วอ่ะถ้างั้นมึงเอาเลยเอาแค่ข้ามไปก่อนก็การตายของฟรีด้าเนี่ยมันเป็นปริศนาเหมือนกันนะจริงๆแล้วเธอตายตามธรรมชาติหรือว่าเธอฆ่าตัวตายแต่ก็มีคนสันนิษฐานอยู่หลายคนว่าจริงๆแล้วเธอฆ่าตัวตายเพราะมันเหมือนกับมีการวางแผนไว้แล้วไปเทรซกลับไปในผลงานของเธอเธอพูดเกี่ยวกับความตายไว้เยอะมากก่อนช่วงที่เธอจะตายเชี่ยคนลุกแต่จริงๆช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่บอกเขาชอบสีฟ้าไหมบ้านเขาทาสีฟ้าแล้วเขาอยู่สีฟ้าแล้วรูปสุดท้ายที่วาดคือรูปวอเตอร์เมลอนวอเตอร์เมลอนใช่แตงโมเป็นรูปแตงโมในความเชื่อของแม็กซิกันแตงโมเป็นผลไม้ของคนตายเป็นอาหารของคนตายเธอมาเขียนชื่อทีหลังมันมีซีกแตงโมอยู่ตรงนี้ตอนแรกไม่มีชื่อหรอกฟรีด้ามาเขียนชื่อทีหลังว่าวีวาลาวีด้าแปลว่าลองลีฟไลฟ์คือเขาตายแล้วเขาค่อยมาเขียนชื่อเหรอไม่ใช่จอร์ดเดี๋ยวกูจะครั้งที่5แล้วเดี๋ยวกูครั้งที่5แล้วจอร์ดมันจะรุนแรงเป็นครั้งที่5แล้วไอ้สัตว์กลับมาเขียนชื่อตัวเองวีวาลาวีด้าวีวาลาวีด้าลองลีฟไลฟ์แล้วก็มีในไดอารี่ของฟรีด้าจะมีหน้าสุดท้ายจะเป็นรูปเอ็งเจิลเป็นรูปเทวทูตแต่เป็นเอ็งเจิลที่สีดำก็มีคนสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วเป็นจดหมายลาตายหรือเปล่ากูมึงคงมีคำถามว่าชีวิตฟรีด้าซัฟเฟอร์ขนาดนี้แล้วฟรีด้าดังได้ไงบ้างใช่อันนี้คือเรื่องที่จะถามอยู่ว่าจุด rising ของเขาที่แบบผลงานดังหรือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยคือเมื่อไหร่เมื่อไหร่คือเมื่อเป็นจังหวะที่มีนักปฏิวัติคนหนึ่งที่เป็นคอมมิวนิสต์ละหกละเหินมากอาศัยอยู่บ้านเขาเพราะว่าอย่างที่บอกเดียโก้เป็นแบบคอนคอมมิวนิสต์มากมากนะใช่ไหมช่วงสงครามกลางเมืองอะไรของเม็กซิกันด้วยที่บอกปึ้มก็มีคนหนึ่งจะบอกชื่อไหมลีออนทรอสกี้ลีออนทรอสกี้ลีออนทรอสกี้นี่เป็นชาวรัสเซียใช่มาลี้ภัยอยู่บ้านเขาครับแล้วก็เป็นชู้ฟรีด้าชู้อีกแล้วเราก็ไม่ลงดีเทลแล้วกันช่วงนั้นเขาคือช่วงอายุเท่าไหร่ประมาณ1938อ่ะช่วงประมาณนั้นอ๋อก็เริ่มแบบมีอายุแล้วอายุแล้วก่อนหน้านั้นน่ะคือเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวเลิกกับเดียโก้มานะเพราะการมาของทรอสกี้เนี่ยทำให้อีกคนนึงมาครับจากตอนดาลีครับที่หัวหน้าแก๊งที่ดาลีทำแตกแก๊งเซเรียลแก๊งเซเรียลแก๊งเซเรียลอันเดรเบอร์ตันอันเดรเบอร์ตันก็คือผู้นำด้านเซเรียลิสต์มาหาทรอสกี้แล้วก็มาดูฟรีด้าก็แบบโชว์งานอะไรเล็กๆมาให้ดูเล็กๆของตัวเองอยู่แล้วนะมาเยี่ยมที่บ้านก็เห็นงานฟรีด้าเห็นงานชิ้นนี้ครับชื่อว่า What the Water Gave Me นะครับเป็นน้ำให้อะไรเราเป็นฟรีด้าแช่ในอ่างแล้วมีตีนโผล่มาแล้วก็มีอันนี้เห็นแล้วแบบนี่ไงเซอร์เรียลไอ้เหี้ยหัวหน้าแก๊งมันเดินมาจิ้นไอ้เหี้ยนี่มันเซอร์เรียลเฮ้ยได้เฉียบเฉียบไม่เคยแค่นั้นเปล่ากูเปล่าใช่เปล่ากูเปล่าเหมือนเซียนพระเหมือนเซียนพระมาบ้านอ่ะแล้วมีแบบมีพระเก่าๆที่พ่อมีพ่อให้ไว้อันนึงแล้วโอ้โหนี่สมเด็จนี่สมเด็จเหรอได้วะก็ได้สมเด็จก็ได้ฟรีด้าถึงก็บอกว่าเนี่ย they thought I was a surrealist but I was not จะตัวบอกไม่จำแล้วมันบอกแต่ว่า I never paint my dream ฉันไม่เคยวาดความฝันของฉันเลย I only paint my own reality ฉันวาดแต่ความจริงในชีวิตฉันเท่านั้นใช่พวกแบบนักวิเคราะห์ยุคหลังๆเขาบอกว่าจริงๆอ่ะนัก surrealist เนี่ยในแต่ละที่เนี่ยจริงๆอ่ะเป็นพวกที่มีความลึกซึ้งกับวัฒนธรรมซะด้วยซ้ำใช่ไหมวัฒนธรรมถิ่นแต่ละที่ใช่มันจะสร้างโลกความจริงเสมือนขึ้นมาถูกต้องใช่อย่างดาลียังใช้ตัวแลนด์สเคปต่างๆมาเป็นซีนในภาพความฝันด้วยคนที่แบบอินกับทราดิชันมากๆก็จะสามารถสร้างงานเซอร์เรียลได้เพราะว่าศิลปินมีหน้าที่เอาวัฒนธรรมตรงนั้นน่ะที่มันแบบเป็นวัฒนธรรมที่มันไม่มีตัวตนมานำเสนอเป็นภาพที่เห็นได้จริงก็คือกระจกสะท้อนอะไรสักอย่างถูกนี่คือแบบในมองที่วิเคราะห์นะเสร็จแล้วเนี่ยฟรีด้าก็เลย got attention จากอะไร the whole world เลยมีการเชิญฟรีด้าไปโชว์งานครั้งแรกที่นิวยอร์กก่อนข้ามไปฝั่งอเมริกาแล้วและไปในครั้งแรกเลยในนามฟรีด้าไม่ได้มากับผัวแล้วไม่ได้อยู่ในเงาผัวต่อไปคือยืนหนึ่งแล้วยืนหนึ่งไปงานของตัวเองเขามีได้ไปอยู่แบบยุโรปบ้างไหมนี่ไง
นิวยอร์กแล้วฮะอันเดเนี่ยก็พาไปปารีสข้ามไปฝรั่งเศสเลยไปกันปารีสทุกหัวเมืองศิลปะแล้วก็มีเหตุการณ์เล็กๆนิดหน่อยก็คือแบบไปแล้วยังโชว์งานไม่ได้ก็ต้องไปนอนอยู่บ้านอังเดรติดเตียงสักแป๊บนึงเออแล้วก็ป่วยอ่ะก็ป่วยอังเดรก็เลยให้เมียตัวเองดูแลสักพักได้กับเมียสปาร์คจอยสปาร์คจอยสปาร์คจอยเพราะว่าพี่เขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นใบตั้งใบตั้งแต่ช่วงมัธยมช่วงเรียนแล้วได้หมดถ้าสดชื่นหมดหมื่นแต่ให้500ขี่งบที่ไหนนั่นแหละก็ไปได้ไปได้กับเมียเขาอันเดรว่าไงอันนี้กูไม่รู้ชูเยอะแล้วก็เวลาที่เขามีความสัมพันธ์กับใครเนี่ยเขาจะชอบวาดรูปให้แล้วก็เขียนจดหมายให้ไปเรื่อยๆด้วยนะคุยกันไปเรื่อยๆเหมือนคีปคอนเนคชั่นตราบจนชีวิตจะหาไม่เขาคำนึงถึงใช่เขาโรแมนติกอ่ะเขารักโรแมนติกใช่บนห้องในห้องนอนของฟรีด้าเนี่ยเป็นเตียงสี่เสาเนาะข้างบนจะมีผีเสื้อเป็นเหมือนแบบเป็นผีเสื้อสตาร์ทอ่ะเป็นผลงานของชูรัตคนหนึ่งของเขาเป็นคนญี่ปุ่นเป็นผีเสื้อเสียเงินโอ้สวยงามเลยปึ๊บเสร็จก็ได้โชว์งานที่ปารีสใช่ไหมเสร็จแล้วก็นั่นแหละครับคนนี้มาเลยครับปิกัสโซไอ้ป๋ามาป๋ามาให้ต้องหูรูปมือเล็กๆที่กูเคยเอามาเล่นอะไอ้มือจิ๋วไอ้มือจิ๋วอะให้เฮ้ยจริงๆอยู่ในกระเป๋าก็มีนะให้ต้องหูเป็นรูปมือเป็นรูปมือจิ๋วต้องหูมือมีรูปด้วยฟรีด้าใส่อยู่ต้องหูรูปเลยเสร็จแล้วก็รูฟซื้อรูปฟรีด้าเลยโหก็คือเหมือนกับการไปของบาตองเป็นเหมือนการปาดน้ำผึ้งลงมาจากลังที่มีชื่อว่าฟรีด้าใช่เอามาให้โลกรู้จักลงมาปุ๊บทีนี้ล่ะหอมเริ่มหวานทุกคนแบบรูปซื้อรูปของฟรีด้าชื่อรูปเดอะเฟรมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยรูปนี้ไม่ได้อยู่ที่รูปนะไปอยู่ที่อะไรอะมิวเซียมเนชั่นแนลเดอะอาร์ตมอนเดเรกูอ่านไม่ออกภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้อยู่ในฝรั่งเศสอยู่ดีอยู่ในฝรั่งเศสอยู่ดีในฝรั่งเศสอยู่ดีก็ถือว่าประสบความสำเร็จก่อนตายก่อนตายก็ค่อนข้างก็ไม่ก่อนมากคือฟรีด้าเป็นพีเรียดที่สั้นมากนะฟรีด้าอายุ47ถึงได้เสียชีวิตก็คือสั้นอายุสั้นพอสมควรเพราะเมื่อกี้ที่อิดบอกตามไทม์ไลน์ก็คือ30กว่าต้อง40แล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็กลับมาแล้วก็เนี่ยเริ่มป่วยหนักอะไรเงี้ยก็นั่นแหละแล้วก็ตอนที่เผาเท่ากระดูกของฟรีด้าเนี่ยฟรีด้าทำคอนเทนเนอร์ของเท่ากระดูกเองวะเป็นรูปกบทำไมต้องเป็นรูปกบฟรีด้าเรียกเดียโก้ว่ากบอ๋อเหมือนกับฉันอยากจะอยู่ในเธอตลอดไปแล้วความที่เราพิสูจน์ได้ว่าเดียโก้รักฟรีด้ามากเหมือนกันก็คือในวันที่ได้เท่ากระดูกมาปุ๊บเดียโก้ไม่ยอมเอาใส่ไปในกบแต่เดียโก้เอาห่อผ้าแดงแล้วกลืนลงไปกินอัดเมียคือเขาบอกก็คืออยู่ในกบจริงๆเลยครับเนี่ยเขาบอกเดียโก้เหมือนไร้ชีวิตเลยตอนที่แบบฟรีด้าตายแล้วก็แบบต้องทำศพทำอะไรเงี้ยแล้วก็เดียโก้ตายหลังจากนั้น3ปีเพราะว่าผ้าแดงติดคอใช่กินอัดมนุษย์เกือบดีได้สัตว์เกือบดีโอ้ยคือชีวิตรัก2คนนี้มันแบบสุดยอดนะเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวเลิกมันรักทั้งคู่แต่สุดท้ายคือความรักที่เขามีให้กันน่ะใช่มันมีคนเปรียบเหมือน2คนนี้มีด้ายแดงกันจริงๆเว้ยแล้ววันนึงที่ด้ายแดงมันขาดอีกคนนึงอยู่ไม่ได้หรอกผมว่าตอนนี้เป็นตอนที่ไร้ข้อกังขานะทุกอย่างค่อนข้างเคลียร์ความชัดเจนของศิลปินก็เคลียร์มากแล้วก็วิธีการเสพงานถ้าเกิดใครจะไปตามต่อ follow up ต่อเองก็ถือว่าชัดเจนไม่มีข้อสงสัยใดๆใช่คือเสพเรื่องของเขาเลยแหละน่าจะดูได้สนุกขึ้นด้วยนะเหมือนกันในแง่ของแนะนำเลยครับไปดูหนังครับเรื่องชื่อเรื่องฟรีด้าปี2002เซลมาฮาเยกเล่นเป็นฟรีด้าคาโรครับแล้วก็นักแสดงอีกคนหนึ่งที่ไปดูเองนะเป็นคนที่เป็นแอคเตอร์ที่เราชอบมากๆเล่นเป็นเดียโก้โอ้โหแม่งสุดยอดจริงสนุกแล้วในภาพนะพี่มันแบบเขาเอาภาพงานศิลปะมาแมทในเฟรมนะใช่ซึ่งมันก็พอดีอ่ะแม่งได้เพราะฟรีด้าเขาเล่าเรื่องตัวเองผ่านงานศิลปะพูดถึงวงการศิลปะกับวงการหนังช่วงนี้มันน้อยลงไปไหมคิดถึงยังเราคิดถึงมากใช่ไหมถึงมากไม่มีช่วงหนึ่งทำเยอะโอ้แต่ตอนเนี้ยเหมือนไม่ค่อยเห็นใช่สามอย่างเดิมครับผมอารมณ์อารมณ์เป็นไงครับโอ้ขึ้นมาเศร้าอารมณ์ถามว่าถ้าดูรูปแล้วอะผมไม่ได้ไม่ค่อยสัมผัสถึงอารมณ์ที่มันที่งานมันส่งออกมาเข้าใจต้องไปเสพเรื่องเขาก่อนพอเสพเรื่องก็คือลอจิกพอเอาลอจิกมาจับแล้วเนี่ยงานเขามีคุณค่าขึ้นมาแบบทันทีเลยกูว่าทั้งสองข้อพร้อมๆกันหรือเปล่าคือเป็นแบบทั้งหยินทั้งหยางยิ่งรู้ลอจิกยิ่งรู้ฮิสตอรี่ยิ่งรู้ไบโอกูว่ายิ่งรับอารมณ์เยอะกูว่ามันอยู่ที่ชีวิตคนมองภาพด้วยถ้าคนนั้นเป็นผู้หญิงที่แบบชีวิตเหี้ยนะไปดูรูปนี้แบบกูว่าได้อยู่นะกูว่ามันก็ได้มูดอยู่นะเพราะว่ารู้ว่ามันส่งผ่านกันได้นะเรื่องพวกนี้
ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงที่หน้าเฉยๆดูแบบไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่เหมือนที่เขาวาดชอบวาดตัวเองหน้าเฉยๆอยู่กับเอลิเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยคือเราว่ามีรูปนึงที่เรารู้สึกมากๆเป็นรูปที่เป็นพอร์เทรตฟรีด้าที่อยู่กับลิงมีลิงสีดำอยู่ตรงหน้าตัวนึงประเด็นคือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่เดียโก้ซื้อให้ฟรีด้าแล้วฟรีด้าเนี่ยเลี้ยงเหมือนกับเป็นลูกแทนลูกที่ฟรีด้าไม่สามารถมีได้จริงๆกับเดียโก้เราว่ารูปเนี้ยเราว่ากระทบเราพอสมควรอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ชีวิตของคนที่ดูรูปนั้นๆด้วยแต่ว่าจริงๆถ้ามองในคุณภาพของงานศิลปะงานของฟรีด้าก็ถือว่าเป็นงานศิลปะชั้นดีที่เสพได้ไม่ยากเลยคืออย่างน้อยสวยนำมาก่อนสวยแล้วสวยแน่นอนสวยมากๆเราจะชอบรูปแบบอย่าง The Two Frida รูปนี้ก็จะเป็นฟรีด้าแต่งใส่ชุดแบบเหมือนหลุยชุดฟูๆอันนึงอีกอันนึงเป็นใส่ชุดมันเป็นชุดแต่งงานชุดแต่งงานชุดแต่งงานแล้วก็เป็นชุดปกติแล้วก็ถือเราเห็นหัวใจมีเส้นเลือดวิ่งผ่านหัวใจอันนึงไปทะลุอีกอันนึงแล้วก็แทนที่จะเข้าไปในใจอันนึงใจอันนึงมันหักๆพังๆแล้วก็ลงมาที่มือแล้วมีกรรไกรอันนึงตัดเส้นเลือดอยู่และมือข้างนี้ถือรูปเดียโก้บายพาสแล้วทะลุออกมันเลอะเสื้อแต่งงานอ่ะมาที่รูปที่แพงที่สุดอ่ะอยากรู้ละรูปที่แพงที่สุดของฟรีด้านะครับชื่อรูป Two Nudes in the Forest วงเล็บ Earth Itself ปิดประมูลอยู่ที่8 ล้านเหรียญใช่โอ้จริงๆมันมีเรื่องของที่ประมูลเนี่ยมีจดหมายของฟรีด้าฉบับนึงที่ประมูลไปในราคา4 ล้านกว่าบาทด้วยนะจดหมายจดหมายที่มีสเก็ตเขียนเล็กๆเขียนให้ใครนะเขียนให้ชูสักคนเขียนให้ชูสักคนที่นิวยอร์กก็ฟรีด้าครับจริงๆก็ใครก็ไปเสพไปหาเนื้อเรื่องอ่านก็ได้ไม่ยากเหมือนอ่านนิยายใช่ใช่เหมือนอ่านนิยายมากๆใช่ชีวิตเขาแบบผจญภัยเจออะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ดูงานเขาไปด้วยมันก็จะเหมือนเห็นภาพเหมือนเราอ่านนิยายแล้วมันมีภาพขั้นระหว่างภาพขั้นโบอิลลัสเตรชันใช่ประมาณนี้จอร์ดตอนนี้ว่าก็คอมแพคดีเยี่ยมยอดถ้าใช่ถ้าชอบอย่าลืมไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับอยากชมศิลปินคนไหนหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแนวลองไปที่นั่นลองไปที่นี่เสนอแนะอะไรข้างล่างเลยครับผมฟีลฟรีเท่านี้เจอใหม่ตอนหน้าเย้ปะเข้าสู่คอนเทนต์หลักเราดีกว่าดูงานน้องเข้ากันที่ผู้ชายหรือคนอื่นๆมองเข้ามามันเป็นแค่เอาลุคอะแต่ข้างในเขาเป็นคนที่ลึกกว่านั้นเยอะมากๆเลยอะแล้วมันจะรีเฟกออกมาในงานศิลปะของเขาอีกทีนึงพูดดีกว่ากูอีกนะเทปนี้ตัดทั้งหมดที่กูพูดกับทิ้งแล้วก็เอาทิ้งแค่นี้นะเนื้อน้อยเป็นเมนหลักของรายการแล้วก็ตอนหน้าเดี๋ยวกูให้น้องเขาเป็นแทนกูเลยไอ้สาระไม่ได้เปลี่ยนพิธีกรเหรอเปลี่ยนแขกรับเชิญสิแขกรับเชิญนี่ก็ถาวรออกไปพิธีกรสำคัญพิธีกรสำคัญไหวแล้วมันก็โกงไงใช่ต้องมีพิธีกรเพิ่มไหมเพิ่มเอาไหมฮะเพิ่มเข้าไปเพิ่มไม่ได้เพิ่มไปคนใช่บัดเจ็ตไม่พอแค่นี้ก็ล้านกว่าบาทแล้วตอนนี้แพงเป็นเซลฟ์พอร์เทรตรูปแรกในชีวิตนะคะว้าวจริงเหรอเนี่ยใช่ก็คือเป็นคนที่ไม่วาดรูปตัวเองเลยครั้งแรกอินสปายโดยสีของฟรีด้าคาโลค่ะแล้วก็ว้าว See you first! Premiere's the Twitch Rapsoft!